หลุดโฟกัสคนถ่ายรูปให้เต็มๆต่ายชุติมาย้อนเล่าโมเมนต์ก่อนคลอดลูกสาวน้องพี่พิมพ์ทำเอาแฟนๆมาจะลุ้นเชียร์ให้สาวต่ายชุติมาและอดีตสามีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอีกครั้งล่าสุดต่ายได้ออกมาโพสต์ภาพในวันที่คลอดลูกสาวน้องพี่พิมพ์พร้อมลงแคปชั่นว่าระหว่างรอคุณหมอเดินทางมาทำคลอดต้าพี่พิมพ์ปวดท้องมากแต่โดนบล็อกหลังเสร็จมีแรงแต่งหน้าเลย#แม่คลอดธรรมชาตินะคะคุณหมอจะบล็อกหลังนิดเดียวให้ยังรู้สึกปวดท้องอยู่แต่ทนได้ฟื้นตัวไวมากหลังคลอด6ชั่วโมงลุกขึ้นมาอุ่นข้าวต้มทานเองแล้วค่ะแนะนำแม่ๆที่กำลังท้องนะแต่งานนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆจะพากันโฟกัสที่คนถ่ายภาพนี้ให้